สวัสดีนะครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าเช้ากับบรรยากาศอยู่เตาไฟพี่น้องควรอุดหูอยู่พี่น้องกำลังเผาหน่อไม้พี่น้องกำลังเผาหน่อไม้สุปเก่งพี่น้องเมนูเขาไม้เลี้ยงเขาเลยพี่น้องสามนอพี่น้องสามนอกินบวชบวัยแล้วพี่น้องเออเผามีพื้นหอมก็ได้ช่วงนี้ก็ยังควันอยู่พี่น้องมันติดดีๆมันก็สิไม่เผาแบบดำๆนะพี่น้องมันกราบกาบออกอย่างดำๆพี่น้องถ้ามันไม่กาบมันนะพี่น้องไม่กาบมันนอนนี่นอนยังอยู่พี่น้องติดดีๆพี่น้องเช้านี้ก็ได้มาไปเอาหน่อไม้มาเผาพี่น้องหลังจากเมื่อวานนี่เบิ่งไว้เบื้องไว้แล้วก็เบื้องไว้ยังไม่แรงนะพี่น้องมันเสาเลยก็ไปเอาซับมาเผาพี่น้องบ่ได้ท้ายต้นนะพี่น้องมันผู้เดียวนะพี่น้องยุ่งยากเนาะก็เลยเอาซับมาเลยพี่น้องตัดเสาก็เลยมานี่แหละท้ายต้นเผาของเฮาพี่น้องเบิ่งพี่น้องว่าเผาหน่อไม้จังเด้อวิธีเผาหน่อไม้สุกก็เผาแบบนี้แหละพี่น้องเผาก็ยังเผาเศษกระดาษเผาพื้นเนี่ยพี่น้องเช้านี้ก็สีเครียดบ่ออกกันพี่น้องมั้งนะฝนบ่ตกฝนบ่ตกบ่ได้ยินเสียงเครียดครับพี่น้องถ้าฝนตกก็สิได้ยินเสียงเครียดพี่น้องปอกพี่น้องปอกมาเสียนไว้เผาหน่อไม้วิธีเผาหน่อไม้ครับเผาฮอดถ้ามันฮอดนี่ก็พอพี่น้องเผาฮอดนี่ก็พอมันก็พอเป็นยังเขายังบ่ตัดปลายออกพี่น้องเอาไว้จับมุ่นได้พี่น้องเวลาจับนี่มันหอนแม่นบ่เผาหน่อไม้เฮาอย่าไปตัดปลายมันออกพี่น้องเวลาจับมุ่นผิงมันยังไงขอเผาแค่หัวนี่ก็พอพี่น้องยังมุ่นไงนะอย่าไปตัดปลายออกมันหอนมือเวลามุ่นไปมุ่นมานะน้องนี่พาไปตัดเผาเขียงฮอนนี่ก็พอเผาเขียงฮอนนี่ก็พอพี่น้องเดี๋ยวเผาฮอนนี่พี่น้องหน่อไม้เฮาป้ายมันเขียอยู่นี่ก็พอพี่น้องไม่ทำเมนูเน้นได้เห็นเลยโคนแถวนี้พี่น้องมันหนานะพี่น้องมันหนามาหานี่ก็พอพี่น้องหมกเนาะจุกเข้าไปพี่น้องไฟโยมลูกๆดีๆน้องโยมลูกดีๆเลยพี่น้องเกี่ยวพี่น้องบ้านพอนี่ก็พอเอาทุกปลายนะปลายไม่ว่างมันอ่อนด้วยปลายมันเดี๋ยวคุณน้องมันสุกไวเวลาเขาไปต้มอีกเทื่อนึงเวลาเขาไปต้มน้ำอีกเทื่อนึงมันจะสุกไวเอาพอดีเผาพอดีมันปอกมันไวจริงๆนะพี่น้อง
ว่าไงเผาบ่ดีหอมฮอกไปซื้อมาน้องโอเคแล้วพี่น้องโอเคแล้วพอนี่ก็พอนะเปิดบังดูก็ปอกง่ายแล้วบ้านก็ตัดทิ่มลงไปมันปอกง่ายเบิดนั่นแหละดังหอมส่วนแนวก็นี่แกงพี่น้องส่วนใหญ่ขาวๆเนี่ยมันอ่อนเป็นอะไรยังจะอ้อนมันเก่งบ่เสียมันคั่วไปมันก็มุนอยู่น้องสำหรับกินกัดหักปลายมากินนะพี่น้องเคยกินดูเนาะเบียบว่าต้มน้ำไม้นะหักปลายกินมันดีนั่นอ้อนบ้องอันยังบ้องเกลียนนั่นอ้อนพี่น้องนั่นเสียบหวานนั่นแหละก็เอามากินโดนแต่ว่าพวกลำเนี่ยมันเก่งต้มพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี่นะพี่น้องง่ายๆเผาหน่อไม้มันแบบบานๆเอาก็เหลือแต่ปอกเอามาต้มมาน้องคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับ